สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทุกวันเที่ยงตรงและ2ทุ่มพบกับผมเท็ดดี้จากซัทชาแนลพร้อมเนื้อหาสาระดีๆแอปพลิเคชันอุปกรณ์เสริมและโทรศัพท์มือถือครับสำหรับวันนี้ฮะสิ่งที่จะนำมารีวิวให้กับคุณผู้ชมนะครับผมให้เวลา3วินาทีคุณผู้ชมลองเดาสิครับว่าสิ่งที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยฮะคืออะไรครับผมคุณผู้ชมฮะ1 2 3โอเคเจ้าตัวนี้นะครับผมจะบอกคุณผู้ชมไว้เลยว่ามันคือขาตั้งโทรศัพท์มือถือฮะคุณผู้ชมพอจะเดาออกไหมครับว่ามันคือขาตั้งโทรศัพท์มือถือครับผมหน้าตาของมันก็เป็นแบบนี้นะครับไปเจอครั้งแรกมาก็งงเลยฮะว่ามันคืออะไรครับไอ้นี่มันคืออะไรนะฮะพอดูรูปประกอบแล้วก็เอ้ยมันก็คือขาตั้งโทรศัพท์มือถือเนาะแต่ก็ยังแอบงงอยู่นะครับว่ามันทำงานยังไงไปตัดสินใจซื้อมั้ยครับผมด้วยราคาแสนแพงจากร้าน20บาทครับนั่นหมายความว่าเจ้าตัวนี้มีขายอยู่ในร้าน20บาทนะครับลักษณะคุณลักษณะของมันนะครับก็คือ2ฝั่งนี้นะครับมันจะเป็นเจ้าตัวดูดขนาดเล็กนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ข้างละ8ตัวนะครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้ฮะดูกันใกล้ๆเลยนะครับผมแล้วใกล้ไปไหมเนี่ยโอเคแป๊บนึงนะครับผมข้างละ8ตัวฮะคุณผู้ชมครับผมตรงนี้ฮะมันจะเป็นแบบไอ้ปุ่มดูดสุญญากาศนั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะแต่ส่วนที่เป็นจุดเด่นของมันอีกอย่างนึงครับคุณผู้ชมฮะก็คือเจ้าตัวนี้นะครับมันมี2ฝั่งฮะนี่มันสามารถจะอ้าออกมาได้แบบนี้ครับคุณผู้ชมมันมี2ฝั่งซึ่งตอนแรกผมก็งงว่าทำอะไรเฮ้ยเอาไว้ติดมือถือ2ข้างหรือเปล่าหรือเอาไว้ติดกับกระจกหรืออะไรยังไงนะครับก็งงๆนะครับพอหลังจากซื้อมาปุ๊บก็อ๋อโอเคข้างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมฮะมีปุ่มดูดถึง8ตัวนะครับเขาเอาไว้ติดกับกระจกหรือพื้นผิวเรียบๆนะครับเช่นโต๊ะที่เป็นกระจกนะครับก็เอาข้างใดข้างหนึ่งนี้นะครับติดเข้าไปเลยฮะอย่างพื้นโต๊ะผมเรียบๆแบบนี้ใช่ไหมฮะมันก็จะแน่นมากเลยนะครับผมคุณผู้ชมฮะไอ้เจ้าตัวดูดตัวนี้ดูดแน่นมากเลยครับผมในส่วนของอีกข้างหนึ่งนะครับเราก็ใช้โทรศัพท์มือถือครับซึ่งโทรศัพท์มือถือที่เราใช้ตรงนี้นะครับจะต้องเป็นโทรศัพท์มือถือชนิดที่มีพื้นหลังเรียบเท่านั้นนะครับผมพื้นหลังเรียบๆเราก็ทำง่ายใช่ครับแปะลงไปตรงๆมันนี้เลยครับผมให้ไอ้เจ้าตูดูดทั้ง8จุดนี้นะครับมันดูดสนิทแนบแน่นอยู่ตรงนี้นะครับดูดเลยฮะคุณผู้ชมครับผมพอดูดตรงนี้ใช่ไหมฮะคุณผู้ชมเห็นแล้วครับว่ามันแน่นใช่ไหมครับคุณผู้ชมฮะมันดูดแน่นมากเลยฮะคุณผู้ชมฮะพอตรงนี้ปั๊บนะฮะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับมันแต่ข้อแนะนำนะฮะคุณผู้ชมถึงแม้มันจะมีปุ่มดูดถึง8ตัวนะครับแต่ว่าเวลาคุณผู้ชมจะใช้นะฮะผมแนะนำว่าไม่ควรติดในรถยนต์นะครับควรจะติดเอาไว้ติดกับแค่โต๊ะก็พอเพราะว่าแรงสั่นสะเทือนบนรถยนต์มันสูงนะครับโทรศัพท์มือถือคุณผู้ชมอาจจะตกลงมาเสียหายได้นะครับเอาไว้ติดกับโต๊ะนะครับมันหมุนได้ทุกทิศทุกทางแบบนี้เลยนะครับจะหมุนมาทางเดียวกันแบบนี้ก็ได้อ่ะเวลาแกะออกมาเนาะสมมติว่าอยากให้มันหันมาข้างนี้นะครับคุณผู้ชมก็แปะปั๊บดูดขึ้นมาข้างนี้อ่ะเลยอีกอ่ะหันไปตรงนี้นะครับหรือจะให้มันหันมาข้างนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถทำได้ครับแล้วมันก็ไม่หลุดลงง่ายๆด้วยที่สำคัญราคามันแสนถูกครับคุณผู้ชมฮะจากร้าน20บาทเท่านั้นครับลองไปหาซื้อมาใช้ดูครับผมแต่เขาแนะนำอย่างที่บอกนะครับมันใช้กับพื้นผิวเรียบๆทั้งนั้นนะครับทั้งส่วนที่เอาไปดูดติดตั้งนะครับและโทรศัพท์มือถือที่เป็นหลังเรียบๆนะครับผมแบบนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถบิดได้ทุกทิศทางเลยจะเอาไปทำเป็นกล้องวงจรปิดติดตรงที่เป็นกระจกเรียบๆก็ได้ฮะจะเอาไว้เซลฟี่ตัวเองในห้องน้ำแบบเฮ้ยไม่โป้ก็ได้นะฮะขอย้ำนะฮะไม่โป้นะคุณผู้ชมฮะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดูอะไรพวกนั้นนะครับเพราะเวลาดูแล้วดูนานนะฮะไม่ออกมาสักทีอย่าถ่ายตัวเองแบบนั้นนะครับคุณผู้ชมฮะก็มาใช้ดูครับ20บาทนะฮะคุณผู้ชมครับผมแล้วหากชอบใจก็อย่าลืมกดติดตามเซตชาแนลของเราครับผมทุกวันเที่ยงตรงและ2ทุ่มครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ